เอาเราวันนี้เราจะมาเปิดตู้มินะรูมิจนกว่าจะได้ตัวละครทั้ง2คนนะครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเริ่มต้นไปก่อนเลยกับ10โรลแรกนะครับฟ้ามาเชียร์นะลูกโอเคไม่เป็นไรครับเรายังมีกำลังใจอยู่ในฐานะที่มินะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะมีลุคของมาเฟียนะครับก็วาดไปเลยครับเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เอาฆ่าปุริอ้าววาดไม่ทันครับไม่แตกลุงอีกต่างหากโอ้โห20โรแรกนี่คือล้างเกลือไปก่อนครับการที่40โรแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ตัวละครที่ลุงเลยแม้แต่ตัวเดียวเนี่ยแปลว่าเราไม่ใช่ดวงไม่ดีฮะเราเปิดผิดตู้ครับผมอ่ะย้ายมาเปิดของตู้รูมิบ้างเผื่อจะดวงดีกับเขาบ้างนะโอเคเริ่มต้นมาก็ออกมาเป็นลุงทันทีครับโอ้โหบอกแล้วครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดจะเรียกรูมิมาเนี่ยต้องวาดข้าวผัดครับเพราะว่ารูมิผัดข้าวผัดนะครับข้าวผัดลอยฟ้าวาดออกมาให้กระเด็นกระเด็นนิดนึงเปิดออกมาเป็นชึ้งลุงกี่ตัวโอ้ลุงตัวเดียวนะครับลุงที่6ครับผมครับผมไซรินะฮะเป็นฮานาเอะนะครับแล้วก็เป็นฮารุกะจังเป็นน้องจูริเอ้ยแล้วอาหารกินได้ไหมแล้วก็ออกมาเป็นซ่านไหจิงคาลินคนเราต้องไม่มีคำว่ายอมแพ้ครับทุกคนเปิดต่อไปจนกว่าจะได้โอเครุ้งออกมาแล้วไปกดสคริปต์ไปรอบนี้เป็นใบที่7โอเครับรองรอบนี้ได้แน่นอนฮะได้ลุงอย่างน้อยได้ลุงแล้วแน่ๆแต่ไม่รู้ลุงตัวไหนเดี๋ยวนะสึซึมิ3ตัวติดได้เหรอแล้วก็ออกมาเป็นซ่านไหจิง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 มีใครหิวข้าวอยู่หรือเปล่าดูมีมาแล้วมาแล้วนะครับตัวแรกนะครับผม70โรนะ2รุ้งไม่เป็นไรถือว่ายังคุ้มค่าอยู่แล้วเปลี่ยนมาเป็นตู้ของมินะกันบ้างครับคราวนี้ต้องอย่าลืมว่าซิก้าก่อนให้แบบนี่มีให้สูบแล้วก็วาดผมเอาเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็เหมือนมีจังไรผมโอ้โหเข็มอารุณาใจดีกับครูหน่อยโอ้โหเกิด100โลแล้วว้อยมีนะมาเถอะลุงอยู่ครับแตกลุงไปที่9ครับปกติไปที่9ไม่ค่อยหลุดหรอกครับเพราะว่ามันอยู่ไกลเหลือเกินปกติน่าจะต้องตรงเลทแต่ก็ภาวนาให้ไม่หลุดเลทนะครับผมจำไว้นะครับสัญลักษณ์สั้นหายจริงขึ้นนี่คือถือว่าก็มีหลายคนอยู่แต่ว่าไม่เอาใส่อะฮะเอามีนะสั้นหายจริงนะครับสั้นหายจริงสั้นหายจริงเย้ปัญหาของพวกเราควรจัดการเองนี่นะนะครับผมจากสังกัดโรงเรียนมัธยมสั้นหายจริงครับผมหน้าตาดูไม่ค่อยมัธยมเท่าไหร่แต่ว่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบไป110โลนะขอขอบคุณ ID ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากทางของตูมตามช็อปด้วยนะครับผมสุ่ม ID มีโอกาสได้ถึง 100,000 เพชรเลยนะครับติดตามได้ที่ลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับผมถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาสุ่มตัวละครครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย